ต้องปล่อยต้องวางแล้วก็แผ่เมตตาว่าคนที่เราได้รับการกระทำจากผู้นั้นให้เราเกิดแค้นเราก็แผ่เมตตาให้เขานั่งไปนั่งไปบางครั้งก็ง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยบางคนพอเริ่มนั่งก็เริ่มง่วงถีนมิทะเข้าครอบงำเป็นการกั้นในการทำความดีในครั้งที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้รู้ทันเสมอพยายามทำใจให้เบิกบานทำความตื่นให้เกิดขึ้นอย่านั่งหลับมีสติระลึกรู้ว่าวันนี้เรามาสร้างบุญกุศลเป็นโอกาสดีที่หาได้ยากคนที่จะมีโอกาสมาทำอย่างเรานี้มีไม่มากมีไม่มากนั่งไปนั่งไปพยายามพิจารณาดูทำความเอิบอิ่มให้เกิดขึ้นกับใจเราเราจะได้หายง่วงบางครั้งก็นั่งไปนั่งไปก็ฟุ้งซ่านรำคาญเราก็ต้องรู้ว่าความฟุ้งซ่านความรำคาญนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดความปรุงแต่งนั่งไปเราก็พิจารณาไปเพราะความคิดความปรุงแต่งให้เราฟุ้งซ่านเราไม่สงบลงได้เราก็ต้องละต้องปล่อยต้องวางหรือพยายามปิดประตูหน้าต่างอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าบ้านของเราจะให้เกิดความสงบก็ต้องปิดประตูหน้าต่างเพราะนั้นกายของเราใจของเราจะสงบได้เราก็ต้องปิดประตูหน้าต่างเหมือนกันนะตาเป็นจักษุทวารทำให้รูปต่างๆเข้ามาทางตาเกิดความฟุ้งซ่านหูเป็นโสตทวารเป็นประตูให้เสียงเข้ามาฉะนั้นนั่งสมาธิต้องหลับตาแล้วก็ระงับเสียงที่ได้ยินก็สักว่าเสียงให้นำมาปรุงแต่งจมูกของเราได้ชื่อว่าคานทวารเป็นประตูที่ปล่อยให้กลิ่นเข้ามาทำให้เกิดยินดียินร้ายกลิ่นต่างๆบางครั้งเราได้รับสัมผัสกับกลิ่นมานานแล้วแต่ทำไมเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันมาเกิดผุดขึ้นเราก็ต้องรู้ทันเราก็หยุดกับความรู้สึกกลิ่นนั้นปล่อยวางไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นลิ้นของเราชิวหาทวารลิ้นของเราเป็นประตูให้รสอร่อยหรือไม่อร่อยชอบหรือไม่ชอบเกิดขึ้นยินดียินร้ายเราก็ต้องปิดประตูทางลิ้นของเรานั่งไปพิจารณาไป
ใจของเราเป็นมโนทวารใจเป็นประตูใหญ่เราสัมผัสทางตาก็ไปรู้สึกที่ใจสัมผัสทางหูก็ไปรู้อยู่ที่ใจสัมผัสทางจมูกก็ไปรู้อยู่ที่ใจสัมผัสทางลิ้นก็รู้อยู่ที่ใจสัมผัสทางกายกายทวารกายเมื่อกระทบสิ่งที่อ่อนนิ่มหรือแข็งกระด้างก็ไปรู้อยู่ที่ใจที่ครูบาอาจารย์ท่านถามว่าเราเจ็บเราเมื่อยเนี่ยมันเจ็บที่ไหนเมื่อยที่ไหนเนี่ยเมื่อยที่กายนั่งนานๆกายเมื่อยแต่ไปรู้สึกอยู่ที่ใจฉะนั้นนั่งไปเราก็ต้องรู้ทันว่าสิ่งต่างๆนี่จะไปรวมอยู่ที่ใจจึงได้ชื่อว่าใจเป็นใหญ่เรามีใจเป็นนั่นแหละเป็นผู้ที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นหรือทำความฟุ้งซ่านให้เกิดขึ้นเราก็รู้ทันก็คือพยายามทำใจให้สงบบางครั้งก็สงสัยนั่งสมาธิบางคนมาใหม่ๆชอบสงสัยทำแล้วมันได้จริงหรือลุงพ่อได้ประโยชน์จริงหรือนั่งก็เมื่อยเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องของการที่จะนึกคิดฉะนั้นพยายามนึกถึงความเป็นจริงคือถ้าเราหยุดได้หยุดคิดหยุดปรุงแต่งได้เราก็สงบพยายามอยู่กับความสงบความสงบเท่านั้นที่จะเกิดความสุขความฟุ้งซ่านความนึกคิดต่างๆปรุงแต่งต่างๆทำให้สับสนวุ่นวายเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเครียดกันเยอะเนี่ยมีความคิดมากแก้ปัญหาไม่ตกฉะนั้นการที่เรามานั่งสมาธิเป็นเรื่องที่ทำถูกต้องแล้วไม่ต้องไปสงสัยอย่างอื่นอีกพยายามมีสติที่กายกายนั่งในท่าใดนุ่งห่มผ้าสีใดแล้วก็มีสติอยู่ที่ใจของเราเมื่อรู้กายดีแล้วเราก็เลื่อนเป็นเจริญวิปัสสนารู้ใจของเราตามดูรู้ใจของเราเหมือนกับแอบดูไม่ปรุงแต่งแอบดูเป็นแต่เพียงผู้ดูเหมือนกับเราดูละครเราเป็นแต่คนดูเราไม่ไปปรุงแต่งใจของเราก็ไม่ฟุ้งไปตามถ้าเราไปปรุงแต่งว่าการเล่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะฟุ้งพยายามทำใจให้สงบพยายามดูกายดูใจของเราความสงบเป็นบุญมหาศาล
เป็นโอกาสที่ทำได้ยากคนที่มาทำสมาธิได้เป็นคนที่พร้อมมีความพร้อมจึงมาทำได้เสียสละเวลามีความศรัทธาเป็นเบื้องต้นจึงได้มาวัด ใจเมื่อมาแล้วมีขันติอดทนแล้วก็มีความเพียรเป็นตัวกระตุ้นให้ได้เกิดการกระทำสร้างความดีเป็นบุญเป็นกุศลนั่งไปนั่งไป เราพร้อมไหมศรัทธาเรามีไหมนั่งไปนั่งไปฉันทะเรามีไหมความพอใจเมื่อมาแล้วเราพอใจไม่นั่งไปนั่งไปพิจารณาดูแล้วก็พิจารณาต่อเนื่องไปว่าขันติเรามีไหมความอดทน เพราะบุญเกิดจากการอดทนบุญเกิดจากความเพียรความเพียรเป็นตัวกระตุ้นทำให้กล้าจะมีความกล้าจากความเพียรเราจะเห็นว่าทำอะไรก็ตามถ้ามีความเพียรจะทำให้กล้าสามารถทำงานต่างๆได้สำเร็จเพราะความเพียร ที่กล่าวไว้ว่าวิเยสุขมัจเจติคนจะสำเร็จกิจการได้เพราะความเพียรคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรพยายามมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พยายามเฉย ความสงบก็จะเกิดขึ้นนั่งวางกายวางใจสบายๆไม่ต้องเก่งความเก่งนั้นทำให้ปวดเมื่อยถ้าไม่เก่งแล้วจะไม่ปวดเมื่อยเลือดลมจะเดินสะดวก พยายามพิจารณากายของเรากายานุปัสสนาสติปัฏฐานากำหนดรู้กายของเราเป็นฐานแห่งการปฏิบัติ กายก็สักว่ากายกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ ธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินเราก็พยายามรู้ทันว่าเราอยู่กับธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินนั่งไปพิจารณาไปเราจะได้เกิดปัญญาตอนนี้เจริญวิปัสสนาธาตุไฟมีลักษณะพุ่งขึ้น กายของเราที่นั่งตรงได้เพราะมีธาตุไฟไฟจะพุ่งขึ้นธาตุลมทำให้อ่อนไหว เราลองพิจารณาตามดูว่าเรามีธาตุไฟทำให้เราพุ่งขึ้นนั่งตรงได้นั่งพุ่งขึ้นมีความอ่อนไหวเพราะธาตุลม แล้วเรามีธาตุน้ำทำให้กายเราติดพื้นอยู่ได้เพราะมีธาตุน้ำเป็นตัวพุ่งลงเราจะเห็นว่าน้ำนั้นจะพุ่งลงเป็นลักษณะแล้วเราก็มีธาตุดินเป็นตัวถ่วง
เนี่ยเราจะได้เกิดปัญญาอ๋อเราอยู่กับธาตุทั้งสี่ที่ทำงานอยู่ในขณะนี้ธาตุไฟทำให้ตัวตรงขึ้นได้ธาตุลมทำให้อ่อนไหวธาตุน้ำพุ่งลงลักษณะทำให้กายของเรานั่งติดพื้นกายเราจึงไม่ลอย แล้วก็มีธาตุดินเป็นตัวถ่วงนั่งไปพิจารณาไปว่าจริงไหมครูบาอาจารย์ยังบอกให้พิจารณาว่ากายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแม้กระทั่งเราไปยึดว่ากายของเราก็ยังไม่ถูกเพราะการทำสมาธิจริงๆแล้ว ไม่ให้นึกว่ากายของเราไม่ให้พิจารณาว่ากายของเราเพราะว่าเราได้ใช้การกำหนดรู้ของขันห้ากำหนดรู้ของขันห้าในการทำสมาธิก็คือรู้รูปกองที่หนึ่ง คือธาตุทั้งสี่เกาะกลุ่มกันเป็นกายกองที่สองรู้เวทนาความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดจากการสัมผัสกองที่สามสัญญาจำได้ว่าเรามีการสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงตรงนั้นตรงนี้สัญญาไปจำไว้ เมื่อสัญญาจำไว้ก็ส่งไปสังขารปรุงแต่งเราอยู่กับความปรุงแต่งทุกวันนี้เราจึงมีภาระมากมีความวุ่นวายอยู่กับการปรุงแต่งของสังขารเราจะเห็นว่าตอนที่ชักบังสกุล เมื่อเรารู้คำแปลแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อสังขารปรุงแต่งให้เราวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ที่กล่าวว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปัชฌิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นสุขเนี่ยถ้าเราระงับความปรุงแต่งได้เราก็เป็นสุขที่เราฟุ้งซ่านไม่สงบได้เพราะเรามีสังขารเป็นตัวปรุงแต่ง กองที่ห้าคือวิญญาณรับรู้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมให้ฟังว่าวิญญาณนั้นไม่ตายคนตายแล้ววิญญาณก็เลื่อนลอยออกไปอื่น ไปเกาะที่อื่น ไปอาศัยที่อื่นต่อไปตามกรรมไปตามการกระทำวิญญาณจะออกจากร่างฉะนั้นคนตายก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วอย่าไปทำอะไรก็ไม่รู้สึก โยมให้เข้าใจไว้ว่าวิญญาณนั้นยังสืบต่อการเกิดของเราไปอีกนั่งไปนั่งไปพิจารณาไปกายคือขันห้าหรือรูปคือขันห้า หรือเรียกย่อว่านามรูปรูปนาม
นักปฏิบัติต้องรู้นะการที่พิจารณานามรูปหรือรูปนามรูปก็คือกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคือเป็นสิ่งที่จับต้องได้นามจับต้องไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามนั่งไปพิจารณาไปเราอยู่กับนามอยู่กับรูปเราอยู่กับรูปอยู่กับนามไม่มีตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาเวทนาคือการสัมผัสเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเป็นเรื่องสำคัญตัวเวทนาเราวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้คือเวทนานั่นเองเห็นของสวยก็ชอบอยากจะไปใฝ่ฝ้าเอามาเห็นของที่รักใคร่จากไปเราก็ไม่ชอบเพราะเราถือว่าเป็นของเราอยู่ฉะนั้นทุกวันนี้เราอยู่กับตัวเวทนาคำภาวนาจึงบอกว่าให้เวทนาก็ให้รู้ว่าเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ให้ไปปรุงแต่งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่งไปพิจารณาไปเวทนาที่เราได้รับอยู่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรานั่งนานเราก็เกิดเวทนาเรานั่งอยู่กับของแข็งเราก็เกิดเวทนาฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันเราจะนั่งแล้วปวดเมื่อยเราก็อยู่กับอารมณ์ของเวทนานั่นเองพยายามวางกายวางใจให้สบายถ้าเราเจอเกิดขึ้นเราก็เฉยหลวงปู่สังวาลท่านให้อารมณ์กรรมฐานท่านจะให้วางเฉยจะสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยจะรู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยจะเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยความเฉยนั่นแหละเป็นกรรมฐานนักปฏิบัติก็ต้องจำไว้ว่าอ๋อหลวงปู่สังวาลท่านให้ความเฉยกับเรานั่นเองได้เกิดปัญญาถ้าเราวางเฉยได้เราก็สงบได้เห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยรู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยจะสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยเนี่ยเราก็ต้องทำดูนะครูบาอาจารย์ท่านทำมาก่อนแล้วเราจึงมาแนะเราสอนเราก็ต้องทำตามดูตามจริตของเราถ้ากงกับจริตเราเราก็ชอบเนี่ยนั่งไปนั่งไปเราก็พยายามทำความเฉยให้เกิดขึ้นเมื่อความเฉยเกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นความอิ่มเอิบก็เกิดขึ้นพยายามรักษาอารมณ์สงบสักระยะหนึ่งเนี่ยช่วงเวลาเล็กน้อยก็ยังดีจ้ะ
เริ่มต้นวางกายวางใจสบายสบายให้สงบเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งพยายามรักษาความสงบให้ได้ความสงบนั่นแหละเป็นบุญมหาศาลครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองของเราก็จึงบอกว่าให้ทำความสงบให้เกิดขึ้นได้ก่อนเนี่ยเราอย่าเพิ่งหวังไกลหวังมากไปเอาความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนถ้าเราตั้งความหวังไว้มากไปเราก็จะท้อแท้เพราะว่าเราทำไม่ถึงเราก็ท้อแท้ในความหวังที่เราตั้งไว้บางอาจารย์ท่านก็สอนไปนิพพานเลยถ้าไปได้ก็ไปกันหมดแล้วไม่มีมานั่งแล้วฉะนั้นเอาความสงบให้ได้ก่อนเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วมันจะมีปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาญาณเนี่ยแล้วก็รู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางเนี่ยฉะนั้นธรรมะเบื้องสูงจะต้องละต้องปล่อยวางไม่อวดไม่เย่อหยิ่งไม่กระทบกระทั่งคนอื่นเอาละการปฏิบัติธรรมทำสมาธิเราก็เวลาพอสมควรต่อจากนี้ก็จะคุยธรรมะกันนั่งแบบสบายๆนะโยมนะทำความรู้กายรู้ใจของเราวางกายวางใจสบายๆจะได้ไม่เครียดสมาธินั้นถ้าทำนานมันก็เกิดความกังวลนะเราก็รู้กันอยู่นี่ทำกันอยู่เรื่อยๆจะวางกายวางใจสบายการทำสมาธิเป็นบุญใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าต้องทำเองฝากคนอื่นทำไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองเนี่ยที่เรารู้ว่ากฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทำเนี่ยฉะนั้นงานทำสมาธิเป็นงานต้องทำเองการให้ทานเนี่ยเรายังฝากเขามาให้ทานได้แต่การรักษาศีลการทำสมาธิเนี่ยเราต้องทำเองเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันว่าอ๋อเราจะต้องตั้งใจต้องมีเจตนาตัวเจตนาแหละที่จะเป็นตัวทำให้สำเร็จถ้าเรามีเจตนามีความตั้งใจดีเนี่ยการประพฤติปฏิบัติก็จะได้มรรคได้ผลดีนะเป็นลักษณะของอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยก็นานนักไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าสมาธิถ้ามันเกินขีดมันก็อยู่ไม่ได้ก็ทำให้เกิดความกังวลหงุดหงิดนะฉะนั้นก็ต้องดูกำลังของเรานะโยมนะ
เวลาจะทำสมาธิเองอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทำระยะไหน แล้วมันสงบดีโยมต้องทำแบบนั้นนะสมมติว่าทำสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเคยทำแล้วมันสงบดีไม่หงุดหงิดไม่กังวลเราก็พยายามทำแล้วค่อยๆเพิ่มตอนนี้เราทำเกินที่เราเขาเรียกว่าเกินขีดความสามารถสมาธิของเราเนี่ยมันก็เกิดความหงุดหงิดใช่ไหมโยมจะเห็นไหมว่านั่งแล้วบางทีมันหงุดหงิดเพราะมันใจมันหงุดหงิดคือมันเกินไปนั่นเองเพราะงั้นนั่งแล้วค่อยๆเพิ่มการทำสมาธิเราต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่านั่งนานแล้วจะได้มากนะพูดกันจริงๆเป็นหลักของความจริงจากการทุกคือหลักความจริงไม่ใช่ว่านั่งนานได้มากเสมอไปคือถ้านั่งระยะไม่มากเนี่ยแต่เราทำความสงบได้นั่นแหละได้ผลมากเข้าใจกันตรงนี้เพราะว่าถ้านั่งไปแล้วมันไม่สงบเนี่ยมันก็กังวลแล้วก็หงุดหงิดให้เข้าใจตรงนี้นะฉะนั้นจึงว่านั่งให้สงบเนี่ยที่เขาบอกว่าชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเนี่ยมันเป็นมหาศาลถ้านั่งนานไปมันเกิดความหงุดหงิดรำคาญขึ้นมามันก็ทำให้สมาธินั้นเกิดยากก็คือตั้งมั่นในความดีเรื่องทำสมาธิเนี่ยแต่เราก็ต้องหาวิธีแล้วต้องใช้ปัญญาเนี่ยต้องใช้ปัญญาเหมือนกับทำอะไรก็ตามเราก็ต้องดูกำลังความสามารถของเราเนี่ยอันนี้พูดเป็นหลักๆไว้เพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยตั้งเขาเรียกว่าตั้งเป้าไว้สูงเนี่ยแต่พอทำไม่ได้ตามนั้นก็เกิดท้อแล้ววันหลังไม่อยากทำเลยเบื่อเลยฉะนั้นถึงว่าทำน้อยแต่ได้ทำดีกว่าอันนี้บอกให้เข้าใจแนะนำให้เข้าใจไว้ว่าเราต้องใช้ปัญญาในการทำสมาธิการที่เราได้มีโอกาส มาในเรียกว่าเทศกาลก็แล้วกันวิสาขะเข้าเทศกาลวิสาขบูชาวิสาขบูชาคือการบูชาวันเพ็ญเดือนหกนะถ้าตามหลักเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งที่เราจะบูชาก็มีสามอย่างซึ่งเป็นเทศกาลที่ตรงกับวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานใช่ไหมวันประสูติเขาบอกว่าอะไรที่เขาเรียกกันว่ากายอุบัติขึ้นกายอุบัติขึ้นคือเกิดขึ้นวันประสูติรูปกายเกิดขึ้นวันตรัสรู้ก็ธรรมพระธรรมเกิดขึ้นธรรมกายรูปกายธรรมกายวันปรินิพพานมีความอัศจรรย์ที่คนอื่นจะเหมือนพระพุทธเจ้าได้ยากที่หมุนรอบมากรงกันวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานเราต้องเข้าใจว่าวันวิสาขะนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ให้ความสำคัญเดี๋ยวนี้ทั่วโลกโยมเขาจึงว่าเป็นวันสากลโลก
ของวันวิสาขาบูชาต่างประเทศเนี่ยเขาจะมาประชุมที่ประเทศไทยทุกปีเขาจะมารวมตัววันวิสาขะเนี่ยมาประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประเทศไหนอย่างไรประเทศไทยเราเนี่ยมีพระเป็นจำนวนมากกว่าประเทศอื่นเขาโยมประเทศอื่นที่มาในนามศาสนาพุทธเนี่ยมาเป็นโยมไม่ใช่เป็นพระเป็นฆราวาสมาร่วมประชุมอาตมาก็ไปร่วมกับเขาหลายหน3-4 ปีด้วยกันตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปฉะนั้นเขายกย่องว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีรูปแบบความเป็นพระ อยู่มากกับประเทศอื่นเขาศรีลังกาก็มีแต่ก็ไม่มากพม่าก็มีไทยพม่าศรีลังกาที่มองเห็นมีมากหน่อยฉะนั้นเราอยู่กับศาสนาพุทธที่ยังมีอยู่จำนวนมากที่ประเทศไทยเราถือศาสนาพุทธเราก็ควรภูมิใจว่าเราอยู่กับประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศาสนาพุทธถึงแม้จะมีภัยบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมดาตอนนี้เมื่อเราภูมิใจในศาสนาพุทธของเราแล้วเราก็ต้องมีการกระทำด้วยว่าการกระทำนั้นเราจะต้องทำให้สืบเนื่องความเจริญให้เกิดขึ้นไม่ใช่มานั่งดีใจอย่างเดียวว่าศาสนาพุทธเมืองไทยเรายังมีเยอะเราต้องช่วยกันทำหน้าที่ใครเป็นเจ้าของศาสนาพุทธเนี่ยบางทีโยมก็ไม่ค่อยนึกถึงความสำคัญว่าใครเป็นเจ้าของศาสนาพุทธเจ้าของศาสนาพุทธก็คือพุทธบริษัท4พระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเดี๋ยวนี้ภิกษุณีก็ไม่มีปรากฏในประเทศไทยเราก็มีแต่พระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็คือผู้ชายที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยความเป็นอุบาสกเนี่ยกล่าวถึงพระรัตนตรัยพุทธังอนังกัจฉามิธัมมังอนังกัจฉามิสังฆังอนังกัจฉามิกล่าว3 เที่ยวทุติตติเป็นอุบาสกและผู้ชายผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราเป็นเจ้าของศาสนาพุทธกันทุกคนเราก็ต้องช่วยกันดูแลทำหน้าที่นายโยมนะอาตมาเนี่ยพูดบ่อยเหมือนกันเรื่องนี้ว่าถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยความเจริญมันก็ไปได้ยากเกิดขึ้นได้ยากเนี่ยโยมก็ต้องพยายามทำหน้าที่หน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาก็คือต้องมาดูแลบำรุงรักษาพระภิกษุวัดวาอารามต่างๆของเราเราต้องช่วยกันนะฉะนั้นวัดที่ก่อสร้างขึ้นก็คือญาติโยมได้มาช่วยกันสร้างไว้เราก็มาช่วยกันดูแลช่วยกันได้มาใช้สถานที่ต่างๆเราก็จะได้เห็นว่าวัดของเรายังเจริญอยู่ยังมีการกระทำอะไรต่ออะไรกันอยู่ไม่ได้ปล่อยล้างแล้วก็ได้มาบำรุงปัจจัย4คำว่าปัจจัย4โยมต้องพยายามทำความเข้าใจกันนะโยมนะเดี๋ยวนี้โยมไปคิดกันว่าปัจจัย4คือเงินเนี่ยปัจจัย4คือเครื่องอาศัย
เครื่องอาศัยของมนุษย์ก็ได้ของสัตว์ก็เหมือนกันนะเครื่องอาศัยปัจจัยสี่คืออะไรอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเห็นไหมเนี่ยโยมมาช่วยวัดหลายอย่างเนี่ยก็คือสี่อย่างนี้เองนะโยมนะเนี่ยช่วยสร้างเสนาสนะช่วย หาเครื่องนุ่งห่มถวายให้พระหายารักษาโรคหาอาหารอะไรเป็นเรื่องใหญ่โยมสี่อย่างเนี้ยฮะลองคิดดูสิว่าอะไรมันเรื่องใหญ่เรื่องกินบางคนก็บอกเรื่องกินเรื่องใหญ่ก็จริงอยู่เพราะว่า ร่างกายของเราต้องประกอบด้วยอาหารมาเพิ่มเลือดเนื้อทำให้มีชีวิตอยู่ได้เมื่อพระมีชีวิตอยู่ได้นักประพฤติปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ได้ก็ทำให้ศาสนาอยู่ได้เนี่ยโยมต้องเข้าใจตรงนี้ว่าอาหารก็คือเรื่องใหญ่ถูกแล้วเนี่ย แล้วก็หยุดไม่ได้ใช่ไหมหยุดไม่ได้อาหารต้องมีทุกวันเสื้อผ้ายังซื้อทิ้งแล้วก็ยังหยุดใช้ไปได้หลายๆวันอาหารที่บอกว่าเรื่องใหญ่เพราะต้องใช้ทุกวันต้องหาทุกวันเนี่ยเราจะได้เข้าใจกันว่าอ๋ออะไรเป็นเรื่องสำคัญ ฉะนั้นข่าวอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยโยมต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในเครือข่ายของพุทธบริษัทนั่นเองเนี่ยข่าวเอาอะไรต่ออะไรมาลงดูๆแล้วก็เหมือนเขา ซ้ำเติมใช่ไหมอาตมาว่าข่าวเนี่ยซ้ำเติมพระจังเลยแล้วเดี๋ยวนี้ข่าวสารไวนะโยมนะเนี่ยต้องระวังกันไม่ว่าโยมว่าพระต้องระวังกันแล้วพอเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เสียหายเยอะเลยข่าวออกมาแล้วคนไม่อยากจะทำบุญกันอะไรกันเนี่ย ฉะนั้นนักปฏิบัติหรือเจ้าของพุทธบริษัทก็ต้องรู้แห่งความสำคัญความสำคัญอะไรคือเรามีหลักเป็นความสำคัญอยู่โยมต้องเข้าใจนะมีอยู่8 อย่าง โยมก็ต้องพยายามจำไว้บ้าง8 อย่างเนี้ยเป็นหลักของการปฏิบัติดีและไม่ดีเนี่ยโยมจะต้องเอามาเปรียบเทียบบ้างบางอย่างเนี่ยมันผิดหลักมันก็เกิดทำให้เสียหายโยมก็อาจจะเคยได้ฟังมาบ้างคือหลักการปฏิบัติเนี่ย ก็มี8 อย่างทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์นะอาตมาอาจจะเรียงข้อไม่ค่อยถูกทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์แต่นี่ก็ตรงกันข้ามทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่อยากใหญ่ นี่เป็นหลักฉะนั้นโยมก็ต้องดูว่าการปฏิบัติของนักประพฤติปฏิบัติทำหรือของพระอะไรก็ตามถ้าอยากเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่โกงกับหลักแล้วทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษ ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสงัด
ทำเราใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายนะเนี่ยโยมก็ต้องใคร่ครวญทำเหล่านี้เอามาใคร่ครวญนะโยมนะอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยคือการประพฤติปฏิบัติกันเราก็ต้องเอาหลักธรรมเนี่ยมาเปรียบเทียบว่า ทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่อยากเป็นใหญ่ทำเราใดเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์ทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสทำเราใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษทำเราใดเป็นไปเพื่อความสงัดทำเราใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายนี่แหละเขาจึงบอกว่าต้องมีการเลี้ยงง่าย เป็นหลักเพราะงั้นจึงว่าพระเราเนี่ยจะเลือกอันนั้นอันนี้ที่ตามหลักเขาถึงบอกว่าแม้กระทั่งจะไปเลือกว่าจะไปฉันมังสวิรัติมันก็ไม่ได้คือชาวบ้านกินยังไงฉันยังไงก็ต้องตามกันนะทำตัวเลี้ยงง่ายแต่ท่านห้ามเนื้อดิบโยมทำไม่ได้นะเนื้อดิบมาให้พระฉันนะ เดี๋ยวจะอะไรพร่าเนื้อดิบบอกว่ามันหวานดีนะเพราะว่าวินัยท่านห้ามไว้เนื้อดิบฉันไม่ได้แล้วก็เนื้อ10อย่างฉันไม่ได้นะเนื้ออะไรเนื้อมนุษย์เนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อหมีเนื้อราชสีห์เนื้อเสือดาวเสือเหลืองเสือโคร่งอะไร 10อย่างด้วยกันพระฉันไม่ได้นะโยมทำมาไม่ได้ไม่ได้บางทีไปทางสกลนครเนี่ยจะไปเจอเนื้อสุนัขก็ยุ่งกันนะโยมนะดูไม่ออกหรอกแต่ตามหลักห้ามไว้สิ่งทั้งหลายที่ห้ามพอไหลเพราะว่าวินัยเนี่ยจะบัญญัติขึ้นตามทีหลังนะโยมนะอย่างกินเนื้อมนุษย์เนี่ยอร่อยนะเนื้อมนุษย์เนี่ยตามที่กล่าวไว้แล้วมันเป็นที่น่ารังเกียจอะไรพูดกันง่ายๆก็คือบัญญัติให้งดเว้นเนื้องูอะไรพวกเนี้ยเนื้อสุนัขอันนี้เราก็พอเข้าใจกันฉะนั้นเราก็ต้องถือหลักพวกนี้ไว้โยมก็สังเกตดูนะ อะไรมันเกิดขึ้นที่ไหนไม่รู้อ่ะมันอยู่ใกล้เราหรืออยู่ไกลเราเรื่องนักเรื่องปฏิบัติกันเนี้ยถ้ามันแปดอย่างเนี่ยโยมจำไว้เลยเพราะการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อปราศจากทุกข์เนี่ย พอเริ่มแรกอ่ะพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วว่าทำเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ทำที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ก็คือให้ทุกข์นั้นดับไปถึงที่สุดก็คือหลักธรรมที่เราจะประพฤติปฏิบัติต้องเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์บางทีเราไปทำในสิ่งที่มัน มันเป็นทุกข์เพิ่มนะโยมนะบางทีแม้กระทั่งอะไรเป็นหนี้มากมันก็ทุกข์เป็นหนี้มากก็ทุกข์เนี่ยก็ถึงบอกว่าต้องมักน้อยสันโดษเนี่ยแล้วก็ต้องสงัดคือไม่คลุกคลีกันต้องมีความสงัดเนี่ยโยมก็ต้องเข้าใจว่าหลักธรรมพวกเนี้ย เราจะต้องเอามาเป็นเขาเรียกว่าแว่นส่องพระเป็นแว่นส่องพระพระองค์ไหนดีไม่ดีถ้าพระตามแผงที่เขาออกจำหน่ายนั้นเขาก็มีแว่นส่องใช่ไหมแต่แปดอย่างนี้ก็เป็นแว่นส่องพระพระถ้าอยู่ในแปดอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นพระที่แว่นได้คัดแล้วว่าดี อันนี้ก็เราก็ทีนี้ก็พูดถึงเรื่องการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ย
เราต้องเข้าใจส่วนประกอบด้วยบางทีโยมก็ไปนึกว่าไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องทำอะไรนะนั่งสมาธิอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะมันต้องมีส่วนประกอบการที่กระทำให้ได้มรรคผลนิพพานเนี่ยอาตมาก็อยากจะพูดเป็นกลางๆอ่ะ เราต้องเข้าใจเราจะไปตัดอันนู้นทิ้งตัดอันนี้ทิ้งฉันใช้วิปัสสนาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะมันต้องมีส่วนประกอบต้องมีอะไรต้องมีศรัทธามันต้องประกอบกันมีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เชื่อว่าทำดีได้ดีเนี่ยเราต้องมีความเชื่อขึ้นมา ถ้าศรัทธาไม่ใช่ตัวศรัทธาจริงๆเราไปทำให้สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเราไปหลงผิดกันนะมันก็ไปไม่ได้นิพพานไปไม่ได้มันต้องมีตัวประกอบนะมีศีลประการที่สองต้องมีศีลแล้วเห็นไหมเราจะทำอะไรต้องรับศีลหมดจะถวายทานก็ต้องรับศีล ถวายก็ถินก็ต้องรับศีลเราต้องมีศีลศีลคือการสำรวมศีลหรือวินัยเนี่ยเหมือนกับกำแพงนะโยมนะอาตมาเคยพูดบ่อยศีลหรือวินัยเนี่ยเปรียบเหมือนกำแพงพุทธเจ้าได้ทำกำแพง้อมให้แล้วพระเนี่ย227ข้อเนี่ยแต่กำแพงมันพัง ที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสือก็คาบเอาไปกินเนี่ยกำแพงมันพังกำแพงมันผุมันอาศัยไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าศีลนี่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยโยมทำสมาธิโยมต้องถือศีลด้วยต้องสำรวมกายวาจาไว้ด้วยไม่อ้วกอวดต้องสำรวมอยู่ในศีลเนี่ย ประการที่สามต้องมีความละอายมีหิริมีความละอายมันเป็นหลักของนักปฏิบัติเนี่ยต้องมีความละอายจะทำอะไรก็ต้องละอายเหมือนกับที่เรียกว่าสติเนี่ยสติคือสติมีความละอายมากกว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าหลักความจริงนะฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมีความละอาย ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มีความสะดุ้งกลัวโอตตัปปะเราจะต้องสะดุ้งกลัวเมื่อทำแล้วเป็นบาปอย่างเงี้ยเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะโยมนะเหมือนกับเดินไปชนเขาเนี่ยมันไม่ได้อ่ะไปขอโทษกันทีหลังมันก็ไม่ได้เห็นไหมมันต้องระวังกันไว้ก่อนว่าจะไปชนเขา ไปเดินชนเขาแล้วก็ขอโทษจ้ะมันไม่ได้แล้วก็เหมือนกันกับศีลเนี่ยศีลก็คือเราต้องระวังมันเป็นสติต้องสำรวมระวังไว้ไม่ให้มันดังพร้อยไม่ให้มันเป็นบาปเนี่ยเห็นไหมมันมีของควบคู่กันไปเยอะโยมอย่าไปคุยกันมากอย่าไปนิพพานกันไม่ได้ไปง่ายๆนะโยมนะมันมีของควบคู่กันไป แล้วก็มีพาหุสัจจะความได้ยินได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนก็โยมได้ฟังเทศอะไรพวกเนี้ยโยมได้ฟังบ่อยๆองค์นั้นมาพูดอย่างนี้องค์นั้นพูดอย่างนี้โยมก็เกิดปัญญาเป็นพาหุสัจจะรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้จักสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเราก็เข้าใจดีไปฟังตรงนั้นตรงนี้นั่นแหละโยมเข้าที่ประชุมน่ะมีประโยชน์นะ บางคนเนี่ยชอบไปประชุมก่อนนี้มีอาตมาไปประชุมเจอโยมไปประชุมอะไรต่ออะไรยังดีใจว่าเราได้ไปเข้าที่ประชุมเนี่ยมันจะมีของแปลกๆมีสิ่งแปลกๆเอามาให้พูดก่อนหลวงพ่อก็ไปประชุมบ่อยพุทธมณฑลอะไรตรงเนี้ยแต่ตอนหลังนี่ไม่ค่อยได้ไปแล้วนะ อันนี้ก็พูดกันให้ฟังว่าคนที่ไปประชุมไปอะไรเนี่ยเขาเรียกพาหุสัจจะ
ได้ยินได้ฟังมามากนะเพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเรื่องตรงเนี้ยเขาถึงบอกว่านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยเนี่ยประโยชน์มันก็ต่างกันนะข้อต่อไปก็จาคะสละต้องมีการสละใช่ไหมยอมสละเวลาแบ่งปันเวลามาเขาเรียกว่าจาคะสละความกระทบกระทั่งบางทีมาปฏิบัติธรรมก็กระทบกระทั่งกันนะก็ต้องสละนะยอมนะอย่าไปเก็บเอาไว้สละออกไปใครมาทำให้เราไม่ชอบใจแล้วก็สละไปเนี่ยหนังสือที่วัดสังฆทานแจกเนี่ยขัดที่ใจยอมมาไปอ่านกันดีคือก็คือให้ดูตัวเราเองนั่นเองเนี่ยเราโดยมากเราก็จะไปมองคนอื่นไม่ดีอะไรไม่ดีแต่ถ้าเรามองตัวเราดีมองแก้ที่ตัวเราเนี่ยสิ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์มากเขาบอกว่าข้อต่อไปอะไรล่ะโยมปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นข้อที่เจ็ดสาธุดีแล้วปัญญาเป็นข้อที่เจ็ดปัญญาคือการรอบรู้หรือปัญญาญาณปัญญาญาณคืออย่างรู้แจ้งแทงตลอดที่ว่าเอาปัญญาไว้หลังเนี่ยไว้สุดท้ายเนี่ยเพราะปัญญานี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำเร็จด้วยปัญญาที่เราจะทำสมาธิจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องมีปัญญานะมีปัญญารู้สิ่งที่จะทำแล้วให้เกิดความเจริญรู้สิ่งที่จะทำไปแล้วจะเป็นความเสื่อมปัญญาต้องรู้อย่างนี้ก็นี่แหละจึงบอกว่ามันควบคุมโดยมีสิ่งประกอบใช่ไหมไม่ใช่ไปคุยกันได้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุยมันไม่เกิดปัญญามันไม่ได้ต้องเกิดปัญญาจ้ะสาธุจ้ะมีความสุขความเจริญคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาคุยกันเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปจริงๆก็มรรคองค์8ด้วยนะมรรคองค์8ก็สำคัญเดี๋ยวหลวงพ่อมีเวลาแค่ห้าทุ่มสิ่งเหล่านี้ที่ได้เอามากล่าวให้โยมพิจารณาเขาเรียกว่าอริยสัจอริยทรัพย์7นะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอริยทรัพย์7เขาให้ความสำคัญว่าเป็นอริยทรัพย์7อย่างตามที่กล่าวมาเนี่ยนะคืออะไรศรัทธาศีลหิริความละอายโอตปะความตะลุ่มกลัวพาหุสัจจะความได้ยินได้ฟังมามากจาคะสละทานกับจาคะนี่ต่างกันนะโยมนะให้เหมือนกันแต่ว่ามันให้คนละลักษณะทานนั่นฝากไปให้ก็ได้นะแต่จาคะนี้ต้องทำด้วยตนเองใครมาว่ามาอะไรเราก็มีจาคะสละไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะแล้วก็ปัญญาเจ็ดอย่างจมโยมจำไว้ว่าเจ็ดอย่างนี้เป็นอริยทรัพย์เจ็ดอย่างถ้าใครมีทรัพย์เจ็ดอย่างนี่ถือว่ามีความสำคัญมากในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ที่เอาสิ่งนี้ขึ้นมาพูดก็เพื่อโยมจะได้เกิดปัญญาว่า
มันจะเป็นสิ่งประกอบในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราแล้วก็มรรคองค์8ที่เป็นสิ่งประกอบให้ไปนิพพานเนี่ยให้ไปนิพพานสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องความเห็นนี่สำคัญมากความเห็นถ้าความเห็นผิดแล้วมันถึงก็ทำลายหมู่คณะก็ได้โยมเข้าใจนะเนี่ยอย่างวัดของเราเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีใครมามีความเห็นผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีหมดติหมดไอ้นนก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีหมดใช่ไหมอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะโยมนะเขาถึงบอกว่าไปไหนก็เฉยๆไว้บ้างอย่าไปเอาเขามานินทาหมดเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินะเห็นผิดนี่เขาเรียกมิจฉาทิฏฐิแต่หลักปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องในหลักปฏิบัติหมดถูกต้องตามทํานองคลองธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เห็นไหมเนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็เห็นอะไรเราก็ต้องพิจารณาใคร่ครวญก่อนไม่ใช่ไปติเขาซะหมดเขาเรียกว่านิสัมมะกำลังไสยโยใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำจึงพูดเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเราจะประพฤติปฏิบัติทำอะไรก็ตามเราก็ต้องเอาหลักพวกนี้เข้ามาเป็นตัวนำเพราะว่ามรรคองค์8นี่เป็นทางปฏิบัติให้สิ้นกิเลสเนี่ยทางปฏิบัติเพราะว่าอริยสัจสี่เนี่ยมันมีทุกข์คือความทุกข์ทนได้ยากสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาทะยานอยากอะไรพวกนี้นิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ใช่ไหมมันมีหลักนะโยมนะเพราะว่าถ้าเราได้ทำความเข้าใจได้เรียนมาบ้างเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อมันมีหลักมีที่มาที่ไปข้อที่สองสัมมาสังกัปปะหรือสัมมาสังกัปโปเนี่ยคือมีความดำริชอบดำริชอบก็คือดำริแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเช่นดำริออกจากกามการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยเรามาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมนอนวัดเนี่ยเราได้ออกจากบ้านจากเรือนแล้วเหมือนกับศีล8ศีลอุโบสถเนี่ยเราอยู่บ้านเราทำไม่ได้ใช่ไหม เราก็ต้องออกจากบ้านจากเรือนมาประพฤติศีล8ศีลอุโบสถเนี่ยคือดำริสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกคือเรามาเข้าที่ในสถานที่เราประพฤติได้ปฏิบัติได้เขาเรียกว่ามีความดำริในทางที่ดีมีหมู่คณะนำเราทำใช่ไหมบางทีเราไปทำเองเนี่ยเราก็ทำได้ยากนะแต่ว่าบางคนที่เข้าใจดีแล้วก็ทำได้ข้อที่สามสัมมาวาจาเจรจาชอบอันนี้ก็เข้ากับศีลเนี่ยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปนั่นเข้าด้วยปัญญาสัมมาวาจานี่เข้ากับศีลต้องพูดดีพูดไม่ให้โทษไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบแล้วก็เรื่องต่างๆเหล่านี้โยมก็ต้องจำไว้เป็นหลักว่ามันเป็นทางให้เกิดกฎแห่งกรรมใช่ไหมกฎแห่งกรรมเกิดได้ทางใดบ้าง
สามทางทางกายทางวาจาทางใจฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ทำไม่ถูกทำไม่ดีก็เป็นกฎแห่งกรรมยอมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยฉะนั้นจึงบอกว่าไม่เอาแล้วศีลอะไรนั่งสมาธิอย่างเดียวถ้าเราไม่อยู่ในศีลเราก็เป็นกฎแห่งกรรมยอมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเนี่ยเป็นการกระทําทางวาจาก็ได้เนี่ยเช่นวาจาเนี่ยไปพูดเทียมแทงเขาอะไรเขาเนี่ยยอมต้องเข้าใจว่าคําพูดเนี่ยเป็นการสร้างกรรมก็กฎแห่งกรรมนั่นเองมันก็จะไปรวมๆไว้ให้ผลเมื่อไหร่เนี่ยเราบางคนก็บ่นบอกแหมทำความดีอยู่เรื่อยทำไมยังลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้อย่างที่ทำเพราะว่ากรรมเก่านะโยมนะกรรมเก่ามันตามมาเราก็ต้องรู้ต้องหนีให้ทันหนีแบบไหนโยมก็หนีก็คือทำบุญหนีเขาเรียกว่าทำบุญหนีบาปไม่ใช่ทำบุญล้างบาปนะทำบุญหนีบาปทำความดีหนีความชั่วต้องพูดอย่างนั้นถึงจะตรงนะโยมนะถ้าไปพูดบอกแหมฉันเนี่ยทำบุญล้างบาปไม่ใช่ศาสนาพูดเราพูดอย่างนั้นไม่ได้ทำบุญหนีบาปทำความดีหนีความชั่วเนี่ยทางวาจาสำคัญบางคนเนี่ยพูดง่ายๆระวังนะโยมนะขอฝากไว้คนที่เคยพูดว่าคนอื่นง่ายๆเนี่ยก็ต้องระวังไว้บ้างไปพูดทิ่มแทงเขาอะไรเขาเป็นสร้างกรรมนะโยมนะจะบอกให้บางคนมาพูดจนเคยฉะนั้นเราต้องอยู่ในมรรคองค์แปดสัมมากัมมันตะทำการงานชอบนะเนี่ยมาวัดเราก็ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องอาหารก็ตามที่นั่งปฏิบัติก็ตามเราก็ทำกันตามระเบียบช่วยเหลือกันเรื่องช่วยเหลือนี่สำคัญนะโยมนะอาตมาว่ามันยังมีอยู่นะที่ไม่ค่อยมีน้ำใจเนี่ยบางทีบุญเนี่ยได้ง่ายๆโยมคนเขามาถึงเขาจะรีบไปเนี่ยเอาช่วยเอาอาหารไปเข้าที่ให้หน่อยได้บุญแล้วแน่ไม่เอามีบางคนไม่เอาหรอกเขาฝากให้เอาของไปเข้าที่ให้หน่อยก็ไม่เอาน่าได้บุญง่ายๆเลยฝนเขาเรียกว่าฝนฝ่ายช่วยเหลือในทางที่ชอบแน่ฉะนั้นเวลามาวัดต้องทำใจให้บริสุทธิ์บุญเห็นเอาสิ่งที่ได้บุญนะไม่ได้ยากอะไรเลยแค่เอาเข้าไปที่เขาจัดอาหารหน่อยฉะนั้นเขาเรียกว่าทำการงานชอบก็คือทำสิ่งที่มีประโยชน์นะทำการงานชอบโยมมาทำอะไรก็ตามนะอันนี้พูดเป็นหัวข้อแล้วโยมก็นึกเอาแล้วกันนะโยมจะนั่งจะนอนอะไรโยมก็ดูนะทำในทางที่เป็นระเบียบเรียบร้อยระเบียบเนี่ยมีทั้งระเบียบของวัดเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็มีระเบียบเป็นวินัยนะเนี่ยถ้าระเบียบของวัดนี่ก็จะเนี่ยโยมจะนั่งยังไงอะไรตายยังไงเป็นระเบียบจะฉันยังไงจะทานยังไงเป็นข้อวัดบางอย่างเนี่ยทำสวดมนต์ตอนนั้นตอนนี้เป็นข้อวัดสัมมาอาชีวะหรือสัมมาอาชีโวหาเลี้ยงชีวิตชอบเนี่ยเห็นไหมมันมีที่มาที่ไปที่จะไปนิพพานต้องมีการหาเลี้ยงชีวิตที่ชอบโยมก็เข้าใจแล้วว่าอะไรล่ะทำแล้วมันมีประโยชน์ทำอะไรแล้วมันให้โทษใช่ไหมถ้าโยมยังอยู่กับสิ่งที่ให้โทษโยมไปไม่ได้หรอกนิพพานนะมันมีแนวทางโยมต้องทำสิ่งที่มัน
เป็นประโยชน์ฉะนั้นถ้าเรารู้พวกนี้เราจะกลัวบาปมีความละอายต่อบาปโยมเราจะได้เข้าใจกันถ้าโยมไปมักง่ายว่าเห็นอะไรจะได้เอาไว้ก่อนถึงแม้จะผิดศีลก็เอาไว้ก่อนเนี่ยถ้าไปคิดอย่างนี้ มันเป็นบาปแล้วพอไปทำเนี่ยเป็นบาปแล้วแล้วบาปก็ที่อาตมาบอกแล้วว่ามันล้างกันไม่ได้มันทำบุญหนีได้แต่ล้างกันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโยมไปทำอะไรมาสิ่งที่ไม่ดีนะโยมนะโยมจะบอกเนี่ยมาทำสมาธิล้างกันไม่ได้ต้องพูดในหลักว่าทำบุญหนีบาปเอาชนะบาปเราไม่ได้พูดอย่างศาสนาอื่นเขาฆ่า แพะล้างบาปอะไรพวกนั้นเราไม่เอาอย่างนั้นเราเอาว่าทำดีหนีบาปนะข้อต่อไปสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรหรือว่าหิริวิริเยทุกความเพียรนี่เป็นเรื่องของการทำความกล้า โยมต้องเข้าใจนะมีความเพียรมีความขยันมีความเอาจริงเอาจังเนี่ยแต่องค์ประกอบมีความกล้าด้วยคนที่ทำความเพียรก็คือคนที่มีความกล้าใช่ไหมกล้ากระทำเนี่ยจึงบอกว่าความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยเพราะมันจะมีความกล้าอยู่ในตัวนั้นด้วย เพราะว่าการที่เราเพียรทำอะไรเนี่ยก็คือความกล้าเราอยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าเราจะต้องมีความเพียรนั่งสมาธิก็ต้องมีความเพียรจะทำอะไรก็ต้องมีความเพียรจริงอยู่ทำอะไรก็ตามมันจะมีอุปสรรคไม่ราบรื่นเสมอไปนะมันจะมีอุปสรรค บางคนเนี่ยบอกแหมฉันเนี่ยลำบากจังเลยทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคเนี่ยเราไม่ได้นึกว่าคนอื่นเขาก็อุปสรรคเนี่ยโยมต้องนึกตรงนั้นนะมาเคยได้ยินบ่อยโยมบางคนเนี่ยมานั่งบนทำไอ้นั่นทำไอ้นี่จริงๆจังๆแต่ว่าผลลัพธ์ไม่ค่อยออกมาเนี่ยก็คืออะไรเขาเรียกว่า ในทางศาสนาพุทธเนี่ยโยมก็ต้องเข้าใจว่าเขาเรียกว่าเป็นสามระยะเนี่ยสามระยะก็มันมีอะไรมีในอดีตตามมาให้ผลนะให้ผลในปัจจุบันแล้วที่ทำปัจจุบันนี้จะไปเป็นอดีตข้างหน้าอีก เนี่ยเขาถึงบอกว่าการทำอะไรก็ตามเราต้องระวังถ้าทำไม่ดีเนี่ยจริงอยู่มันยังไม่ให้ผลตอนนี้มันไปให้ผลตอนหน้าเนี่ยโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะบางอย่างทำให้ผลไวแต่โดยมากอะไรโยมที่ผลไวทำไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยได้ผลไวทำดีได้ผลช้าบางคนละน้อยอกน้อยใจบอกทำดีไม่ค่อยเห็น ทำชั่วอะไรเห็นไวเนี่ยฉะนั้นโยมก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งพวกนี้เราต้องเอามาคิดเหมือนกันถ้าในกฎแห่งกรรมแต่อาตมาก็พูดบ่อยนะในกฎแห่งกรรมเนี่ยเขาจะบอกว่าโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ฟังอาตมาอธิบายบ่อยแล้วเนี่ยอยากจะให้เข้าใจกันนะ ในกฎแห่งกรรมมีระบุไว้ว่าโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปอันนี้เอาเป็นบางคำมาคุยกันนะเพราะว่าอาตมามีเวลาแค่ห้าทุ่มคำว่าโลกนี้มีที่มาก็คือเราได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะมันมีที่มาที่เราสร้างบุญกุศลไว้แต่ชาติก่อนเราจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ การเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายนะโยมนะ
แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบอาการ32นี่ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วมาเกิดแล้วได้บวชเป็นผู้ชายได้บวชเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าที่ทำไว้กรรมคือการกระทำนะการกระทำเก่าที่ทำไว้มาปรากฏมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ชายก็ได้บวชได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ย อย่างนี้แหละที่บอกว่าทำไว้แล้วก็มาให้ผลในชาตินี้ก็คือโลกนี้มีที่มาเนี่ยที่โยมมานั่งกันอยู่ที่เนี้ยคือในปางก่อนไม่อยากจะพูดเรื่องชาติอ่ะอย่าพูดปางก่อนเราทำมาดีเราก็จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพูดว่าชาติก็คือการเกิดนั่นแหละมาเกิด ตอนนี้โลกหน้ามีที่ไปนี่แหละโยมต้องคิดกันให้หนักอ้าวโยมอธิบายได้ไหมโลกหน้ามีที่ไปใช่ไหมก็คือการของการกระทำของเราในโลกนี้เนี่ยจะเป็นที่ไปเนี่ยโยมจึงต้องเข้าใจว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้เรากำลังทำ สิ่งที่เราจะไปอาศัยในโลกหน้าใช่ไหมถ้าโยมทำบุญโยมทำความดีโยมไม่ได้ทำสิ่งที่ให้โทษโยมก็มีหวังที่จะได้ไปพบกับความสุขในชาติหน้าและก็การกระทำบุญเนี่ย ก็ต้องเข้าใจว่าทำน้อยทำมากก็ไม่สำคัญขอให้ตั้งใจทำเนี่ยโยมก็เคยได้ยินหลวงพ่อสนองท่านเทศน์ตัวนี้เห็นไหมคนใช้มีเงินได้เงินหน่อยเดียวเอาไปทำบุญนะเนี่ยโยมจะเห็นว่าแม้กระทั่งเศรษฐีบางคนเนี่ยไม่ทำบุญเองใช้คนใช้ไปทำบุญ บุญก็เลยไปตกกับคนใช้เนี่ยฉะนั้นโยมที่มาทำด้วยตนเองโยมมีปัญญาในการมาสร้างบุญด้วยตนเองนี่แหละโยมกำลังเตรียมที่ไปโลกหน้าอันนี้บอกไว้ให้ว่าใครจะไปมีความสุขใครจะไปร่ำรวยก็ต้องสร้างบุญกุศลสร้างความดี ไม่เบียดเบียนคนอื่นเขานะโยมนะไม่เบียดเบียนใจไม่เบียดเบียนชีวิตเขาเราก็จะไปพบกับความสุขในชาตินาเนี่ยฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมกันบ้างโดยมากเราก็พออะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นเพราะกรรมแต่เราไม่เคยนึกว่ากรรมนั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรกรรมก็เกิดขึ้นจากการกระทำในอดีตแล้วการกระทำปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอดีตต่อไปในภายหน้าโยมเข้าใจตรงนี้นะเนี่ยที่เรามาทำกันเนี่ยมันจะไปเป็นอดีตภายหน้าก็คือโลกหน้านี่มีที่ไป เนี่ยโยมสร้างบุญสร้างกุศลโยมก็มีอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐเดี๋ยวกี้ยังลืมอีกสองข้อนะหลวงพ่อยังไม่ได้อธิบายอีกสองข้อสัมมาสติสตินี่เป็นเรื่องสำคัญนะโยมนะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสัมมาสติเนี่ยสตินี่ เขาบอกว่าสตินี่มีอุปการะมากในแบบในธรรมะบอกว่ามีอุปการะมากคือถ้าไม่ขาดสติเนี่ยไม่พลั้งเผลองานก็จะไปได้ดีการกระทำต่างๆก็ไปได้ดีแม้กระทั่งทำสมาธิครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกให้มีสติอยู่เสมอ ถ้าเผลอขาดสติเราก็
จะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราปรารถนาฉะนั้นต้องมีสติสัมมาสติคือระลึกชอบเป็นเรื่องสำคัญสัมมาสมาธิข้อสุดท้ายเห็นไหมข้อสุดท้ายก็คือสมาธิมีความสำคัญจึงอยู่สุดท้าย เพราะว่าสมาธินั้นทำให้เกิดอะไรความสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีความตั้งมั่นอยู่กับความดีสมาธินะแต่นี้บางทีเราก็เอาไปพูดกันไม่ถูกใช่ไหมแหมบอกว่าพระองค์นั้นสมาธิดีจังเลยให้หวยเก่งมันใช่ไหมโยมลองคิดดิมันตรงหลักไหม หลักเขาบอกว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในการทำความดีเห็นไหมแล้วโยมไปบอกว่าคนให้หวยเก่งเงินโอ้โหสมาธิดีสมาธิคือความตั้งมั่นในการทำความดีเนี่ยโยมก็ต้องเข้าใจนะหลักพวกนี้มรรคองค์แปดนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเอามรรคองค์แปดนี้เข้ามาเทียบการพูดการจาเราก็จะได้รู้ว่าสำรวมระวังไม่โอ้อวดไม่พูดเท็จไม่คือทำความดีไม่ต้องไปโอ้อวดใครเขาหรอกให้อยู่ในศีลในธรรมมีอะไรสัมมาทิฏฐิ นะความเห็นความเห็นชอบก็คือไม่มิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสังกัปปะมีความดำริดำริอย่าทำความดีเนี่ยโยมก็มีความดำริดีมาจากบ้านที่เราสวดกันออกจากบ้านออกจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเนี่ยสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตการงานทำการงานสัมมาอาชีโวหาเลี้ยงชีพสัมมาวายาโมความเพียรสัมมาสติความระลึกได้สัมมาสมาธิ8อย่างโยมต้องท่องให้ได้จำให้ได้แล้วก็เอามาเทียบเคียงที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยใช่ไหมมันต้องควบคู่กันไป ถ้าโยมมีสิ่งประกอบควบคู่กันไปเนี่ยเครื่องสำคัญเนี่ยอาตมาก็ยกย่องว่าโยมเนี่ยเป็นผู้มีความสำคัญทำได้ถูกคือเราทำอะไรได้เราไม่ไปคุยเหยียบย่ำคนอื่นเราต้องทำให้ได้อย่างนั้นแล้วอริยสัจ7ที่อาตมาบอกไว้นั่นแหละสองหลักธรรมเนี่ย โยมจำไว้อริยสัจ7ก็คือศรัทธาศีลหิริความละอายโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวพาหุสัจจะความได้ยินได้ฟังมามากจาคะการเสียสละสละสิ่งต่างๆที่มันเช่นความโกรธความเครียดแค้นอะไรพวกนี้นะแล้วก็ปัญญา สองหลักที่อาตมาได้กล่าวนี้หัวข้อหลักธรรมะแล้วก็แว่นสองพระอีก8ใช่ไหมโยมจำไว้3อย่างที่อาตมาให้ไว้วันนี้โยมเอาไปสำหรับเป็นเครื่องพิจารณานะหลักธรรม8ประการเนี่ยเราโยมจะได้เข้าใจว่าพระองค์ไหนดีองค์ไหนไม่ดีทำ การกระทำเป็นไปเพื่อความไม่อยากเป็นใหญ่การกระทำเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์ทำอันใดเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสเนี่ยมันจะมีหลักเป็นไปเพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายก็ขอฝากไว้ว่าหัวข้อหลักธรรมที่เอามากล่าวนี้ก็ได้ศึกษามา เอามาอธิบายให้โยมได้เข้าใจกันจะได้ไม่ถกเถียงกัน
อะไรก็ตามนะโยมนะเรื่องปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องเอามาเถียงกันเอามาว่ากันใครทําถูกทางนั้นเนี่ยมันเป็นจริตเห็นไหมโยมเข้าใจไหมเนี่ยสำนักโน้นก็ทําอย่างนั้นสำนักโน้นก็ทําอย่างนั้นเพราะจริตของเขาทําแล้วเขาได้ผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาว่าเอามาพูดกันเนี่ยก็ขอฝากไว้ว่าอะไรก็ตามพยายามทําความเข้าใจสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยหมู่คณะเราวัดเราจะได้มีความผาสุกเนี่ยก็คงจะใช้เวลาครบแล้วเป็นไงโยมได้ความอธิบายแล้วมีอะไรจะคุยไหมให้เวลานิดเดียวนะเดี๋ยวแต่จะถามนิดหน่อยได้นี่แหละโยมจะได้เข้าใจอะไรนะเนี่ยปัจจัยสี่เนี่ยหัวข้อที่อาตมาอธิบายเนี่ยขยายหลายอย่างแล้วนะฉะนั้นก็เห็นว่าเป็นเวลาสมควรที่ได้โอกาสที่ทางคณะสงฆ์ทางครูบาอาจารย์ได้จัดตารางแสดงธรรมขึ้นมาณโอกาสนี้สุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอนุภาพปกป้องภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ร้ายก็ให้กลายเป็นดีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญ